ลีน่าจังประสบอุบัติเหตุไร้คนดูแลหิ้วร่างแอดมิดเข้า ICU ด้วยตัวเองลีน่าจังประสบอุบัติเหตุหกล้มหน้าอกกระพนแทกพื้นไร้คนดูแลหิ้วร่างขึ้นแท็กซี่มาโรงพยาบาลแอดมิดเข้า ICU ด้วยตัวเองทำเอาหลายคนเป็นห่วงกันใหญ่หลังพิธีกรฝีปากเดือดอย่างลีน่าจังโพสต์คลิปลงเพจข่าวโหดซึ่งได้เผยช่วงนาทีที่ลีน่าจังนอนบนเตียงคนไข้ที่โรงพยาบาลโดยให้ทางเจ้าหน้าที่เป็นคนถ่ายคลิปให้เนื่องจากตนนั้นนั่งรถมาโรงพยาบาลคนเดียวโดยในคลิปลีน่าจังพนมมือไหว้พร้อมเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าตนนั้นหกล้มที่บ้านหน้าอกกระแทกพื้นและหัวเข่ากระแทกพื้นเจ็บมากนอกจากนี้ก็เผยว่านั่งแท็กซี่มาโรงพยาบาลพญาไทคนเดียวไม่มีคนพามามาถึงก็ถูกพาเข้าห้อง ICU ขอบคุณทางโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่คอยดูแลมาตลอด30ปีที่อยู่ประตูน้ำขอบคุณมากๆอยู่บ้านลูกไม่ได้ดูแลขอบคุณภาพจากข่าวโหดคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 4,900 ล้านแก้ไขหนี้ในระบบหนี้นอกระบบคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 4,000 ลูกหนี้ที่มีหนี้นอกระบบสามารถกลับเข้ามาในระบบได้วันที่19ธันวาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติแนวทางการแก้ไขหนี้ทั้งระบบโดยแนวทางที่1ให้ความเห็นชอบมาตรการจำนวน3มาตรการดังนี้มาตรการช่วยเหลือพักหนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019COVID-19 มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ตามโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนายคารมกล่าวต่อว่าส่วนแนวทางที่2อนุมัติงบเงินงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน2มาตรการได้แก่ 1. มาตรการช่วยเหลือพักหนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019COVID-19 จำนวน400ล้านบาทนายคารมกล่าวอีกว่าและ 2. มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบจำนวน 4,500 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น 4,900 ล้านบาทและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปการแก้ไขหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบจะช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ของลูกหนี้ในระบบช่วยเหลือให้ลูกหนี้ที่มีหนี้นอกระบบสามารถกลับเข้ามาในระบบได้และป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ที่มีหนี้ในระบบกลับไปเป็นหนี้นอกระบบได้อีกสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนช่วยให้ประชาชนสามารถผ่อนชำระหนี้ได้สอดคล้องกับศักยภาพในการหารายได้พร้อมทั้งผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อย่างเหมาะสมเป็นธรรมนายคารมกล่าวศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานคดีหุ้นไอทีวีพรุ่งนี้พิธาไปให้การด้วยตัวเองพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญน
นัดไต่สวนพยานคดีหุ้นสื่อไอทีวีทิธาไปให้การด้วยตัวเองด้านสำนักงานศาลไม่สั่งเพิ่มมาตรการเข้มความปลอดภัยเหตุไร้เคลื่อนไหวบุกป่วนเมื่อวันที่19ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันที่20ธันวาคมเวลา 9:30 นาทีมีกำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101.6 ประกอบมาตรา 98.3 หรือไม่และศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.นับแต่วันที่19กรกฎาคม2566จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยอ่านข่าวไม่ผิด 100% พิธามั่นใจปมถือหุ้นสื่อยานหลักฐานชัดพร้อมไปให้การศาลรัฐธรรมนูญทั้งนี้การไต่สวนพยานบุคคลครั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้เฉพาะคู่กรณีและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการไต่สวนเท่านั้นโดยบุคคลที่จะเข้าฟังการไต่สวนจะต้องแลกบัตรฝากสิ่งของอาทิกระเป๋าโทรศัพท์มือถือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมทั้งต้องผ่านจุดตรวจค้นอาวุธซึ่งจะอยู่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นห้องพิจารณาคดีและการไต่สวนครั้งนี้จะยึดหลักและแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการไต่สวนคดีสถานะรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามชิดชอบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจะไม่มีการถ่ายทอดการไต่สวนผ่านโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งเป็นไปพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา38และมาตรา59ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยแม้การไต่สวนคดีครั้งนี้จะเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนแต่ทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้สั่งการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษแต่อย่างใดประกอบกับไม่มีรายงานหรือความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองว่าจะเดินทางมากดดันการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคจะเดินทางไปให้การไต่สวนพยานด้วยตัวเองโดยจะไปถึงที่ศาลรัฐธรรมนูญเวลา 9:00 น.